สวัสดีครับพี่ต้องพี่นักเรียนนะครับวันนี้จะมาด,ดูข้อสอบแผ่นหนึ่งมีนะห้าเจ็ดข้อยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นโจทย์เมทริกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอินเวอร์สของเมทริกนั่นเองนะครับจงกําหนดให้ a b เป็นเมทริกจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็บอกว่า det a det b ไม่เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ det ของ a อินเวอร์สบวก b เอินเวอร์สไม่เท่ากับศูนย์แน่นอเดียวกัน det ของ a บวก b ไม่เท่ากับศูนย์โจทย์ถามว่า a บวก b ทั้งหมดเนี่ยยกอินเวอร์สแล้วเนี่ยตรงกับข้อไหนนะครับข้อนี้เเนนนนีีี่่่่ยยด๋วววพบบออกกกแล้้ัััามมใชสติ การกระจายอินเวอร์ตเข้าไปในผลคูณนะครับถ้า,าแบบที่น้องเคยเห็นกันมาก็คือจะเป็น a คูณกับ b แล้วก็อินเวอร์ตนะครับมันจะต้องได้ตามสูตรแล้วนะครับมันจะต้องสลับลําดับกันครับคืออย่างอันนี้นยมันเป็น a คูณกับ b เห็นไหมครับถ้ากระจายเจ้าอินเวอร์ตเข้าไปด้านในเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือจะกลายเป็น b อินเวอร์ตคูณกับ a อินเวอร์ตครับนี่คือผลที่ได้จากการกระจายอินเวอร์ตเข้าไปก็คือทุกตัวถูกอินเวอร์สแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องสลับลำดับกันเห็นไหมครับจาก a คูณ b เปลี่ยนไปเป็น b กับ a แทนนะครับแล้วก็ทั้งคู่มี i n นเ r อรด้วยนะครับจากนั้นเราจะใช้กฎข้อนี้แหละครับแต่ว่าจะทํากับเมทริกขนาดที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับหมายถึงจํานวนเมทริกที่เยอะก,กว่านี้นิดนึงก็คือ a คูณ b คูณ c ถ้า i n นเ r อร์สปะมันก็จะสลับลาดับกันครับเริ่มจากอ่านจากหลังมาหน้าเลยครับก็คือ c i n นเ r อร b i n v e a r d แล้วก็ a i n v e a r d นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระจาย i n v e r d เข้าเข้าเข้าไปเนี่ยก็จะสลับลำดับนะครับหรือทำนองกลับกันก็คือว่าถ้าเรามีสมมตินะเรามี a i n v e a r d b i n v e a r d แล้วก็ c i n v e a r d เนี่ยน,นะครับคูณกันอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะดึง i n v e a r d ออกได้นะครับแต่ว่าจะต้องสลับลำดับก็คือจาก a b c ก็จะเปลี่ยนไปเป็น c b a นั่นเองนะครับโอเคนะ นะครับต่อไปเรามาดูกดอีกข้อนึงครับกดอีกข้อนึงคืออินเวอร์สสองครั้งก็จะกลับมาเป็นตัวเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ค่อนข้างทั่วไปนะเราเจอบ่อยเกือบทุกเรื่องเลยนะครับอย่างเช่น a อินเวอร์สแล้วก็ถูกอินเวอร์สอีกรอบนึงก็จะกลายไปเป็น a นั่นเองนะครับเอาละครับพี่จะเฉลยข้อที่ถูกต้องให้ดูก่อนละกันนะครับข้อที่ถูกในที่นี้ก็คือข้อ B นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมา B ถึงถูกนะครับก็เริ่มต้นเรามี B อินเวอร์สคูณอยู่กับ a invert บวก b invert แล้วก็ทั้งหมด invert อีกรอบนะครับแล้วก็ a invert นะครับตัวนี้เนี่ยตรงกลางนะครับตัวตรงกลางเนี่ยพี่จะมองว่าเดี๋ยวพี่จะลบข้างในออกนะเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับไอเจ้าข้างในนะครับพี่จะมองเป็นก้อนเดียว a invert บวก b invert เนี่ยนะครับมองเป็นเมทริกผลรวมเสร็จรวมกันเสร็จแล้วก็มองเป็นเมทริกหนึ่งก้อนนะครับมองเป็นกรอบสี่เหลี่ยงก็แล้วกันอ่าเพราะฉะนั้นมันก็หน้าตาม,มก็จะเหมือนกับเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับ B i อินเวอร์สคูณอยู่กับสี่เหลี่ยมอินเวอร์สแล้วก็คูณอยู่กับ a อ n ินเวอร์สถูกไหมเราใช้กฎข้อเมื่อกี้เลยนะครับดึงอินเวอร์สออกข้างนอกนะครับมันก็ต้องได้อินเวอร์สข้างนอกนะครับจากนั้นสลับลำดับกันครับ A ก็จะไปอยู่หน้าถูกไหมครับตามมาด้วยสี่เหลี่ยมอ่าตามมาด้วยสี่เหลี่ยมตามมาด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็ตามมาด้วยอะไรครับตามมาด้วย B นั่นเองนะครับทุกตัวถูกปลดอินเวอร์สออกหมดเพราะว่าถูกดึงออกไปข้างนอกเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ จากนั้นครับในสี่เหลี่ยมเดิมที่มันเป็นอะไรนะเดิมที่มันเป็น a inverse บวกกับ b inverse จำได้ใช่ไหมครับอ่าเผื่อบางคนมองไม่ทันนะครับเดี๋ยวพี่จะเขียนด้วยสีม่วงแล้วกันจะได้เห็นว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือ a inverse บวกด้วย b inverse ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีวงเล็บด้วยนะครับเอาละครับขั้นตอนถัดไปครับขั้นตอนถัดไปก็คือคำนวณครับว่าด้านในได้อะไรนะครับก็แน่นอนว่าวงเล็บตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับ inverse ก็ยังคงเหมือนเดิมนะ พี่เขียนตรงนี้ซ้ำอีกรอบนึงโดยที่ไม่มีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะกลายเป็น a invert บวกด้วย b invert แล้วก็คูณกับ b นะครับอันนี้เนี่ยการคูณเมทริกเนี่ยนะครับจับกลุ่มแบบไหนก็ได้ก็คือพี่จะทําคู่หน้าก่อนแล้วกันนะครับจะทําคู่หน้าก่อนหมายความว่าเอา a เนี่ยกระจายเข้าไปในวงเล็บข้างในก่อนแล้วกันนะครับคู่แรกนะครับมันก็จะได้เป็นข้างนอกเหมือนเดิมนะครับกระจาย a เข้าไปคู่แรกนะครับก็จะกลายเป็น a คูณ a invert นะครับแล้วก็บวกด้วย a คูณด้วย b invert นั่นเองนะครับ ส่วน b นี่ก็หน้าตายังคงเหมือนเดิมนะครับอ่าดูนิดนึงนะครับว่ามาอย่างไรนะครับตรงนี้ก็กระจาย a ตัวนี้นะครับเข้าไปด้านในอ่าตามทันนะครับ2ตัวนะครับเข้าคูณเนี่ยสลับที่ไม่ได้เพราะฉะนั้น a ก็ต้องอยู่ด้านหน้านะครับเอาละครับจากนั้นก็คำนวณนิดนึงครับเราพบว่าเจ้า a กับ n อินเวอร์สที่คูณกันอยู่ตรงนี้นะครับมันได้เมทริกเอกลักษณ์ก็คือได้ i นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ i นะครับบวกด้วย a คูณด้วย b อินเวอร์สนะครับ นะครับวงเล็บพี่อาจจะตกไปตัวึ่งเพราะนั้นพี่ก็ใส่ครบเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็มีอินเวอร์ตข้างนอกนะครับขั้นต่อไปครับก็กระจาย B เข้าไปครับกระจาย b เข้าไปตัวนี้อาจจะมองขานนิดนึงไม่เป็นไรนะครับกระจาย B เข้าไปนะครับมันก็ต้องไปอยู่ด้านขวาถูกไหมครับตัวแรกก็จะกลายเป็น iB นะครับตัวที่2ก็กลายเป็น a คูณ b อินเวอร์ตแล้วก็คูณ b นะครับปิดวงเล็บอ่าวงเล็บวันนี้ก็คือวงเล็บัรญหา่นะครับ มีอินเวอร์สข้างนอกเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็คือ b คูณกับ b อินเวอร์สอันนี้นะครับมันเหมือนกับการตัดกันนั่นแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันคูณกันแล้วกลายเป็นเมทริกเอกลักษณ์นั่นเองนะครับเะฉะนั้นพี่ขอขอลบตรงนี้นะลบทางซ้ายแล้วมาทําต่อทางซ้ายต่อนะครับก็ย้อนกลับไปทาทาต่อด้านด้านซ้ายแทนนะครับก็ถ้าทาต่อปั๊บจะพบว่าอ่าข้างข้างนอกนี้ยังคงเป็นอินเวอร์สเหมือนเดิมถูกไหมครับในขณะที่ ib ตัวนี้นะครับ จะกลายเป็น i คูณ b ก็คือได้ได้ b นั่นเองเพราะว่า i เป็นเมทริกเอกลักษณ์นะครับคูณกับใครก็ได้ได้เมทริกตัวนั้นนะครับทำนองเดียวกัน a ที่คูณอยู่กับผลคูณของ b วกกับ b ตัวนี้ที่เปลี่ยนเป็น i นะครับ a คูณ i ก็ยังได้ i เหมือนกันนะครับอันตรงนี้ก็กลายเป็นบวก้าโทษทีครับได้ a เหมือนกันนะครับ a คูณ i ได้ a นะอ่าสุดท้ายครับ b บวก a กับ a บวก b มันสลับที่การบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ a บวกด้วย b ทั้งหมดอินเวอร์สนั่นเองซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามพอดีเป๊ะเลยนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อ b b อย่างที่พี่บอกนะครับข้อนี้ลองลบตัวนี้ออกนิดหนึ่งนะครับจริงๆอันนี้จบแล้วนะแต่ถ้าเราลองเช็คดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอบข้อนี้นะครับข้ออื่นเราก็ลองพยายามลองทําได้นะครับอย่างอย่างข้อ dork เดี๋ยวพี่จะทําเร็วๆนิดน,นึงนะครับให้เห็นนะทำด้วยสีชมพูแล้วกันจะได้เห็นว่ามันผิดนะครับก็แน่นอนว่าถ้าเราดึงอินเวอร์สออกนะครับดึงออกนะข้างนอกก็จะเป็นอ ด้านในก็สลับลำดับนะครับตัว A เนี่ยจากอยู่ขวาสุดเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ซ้ายสุดเลยถูกไหมแล้วเดิมทีไม่มีอินเวอร์ตเพราะฉะนั้นดึงอินเวอร์ตออกก็ต้องมีอินเวอร์ตอีกหนึ่งตัวนะครับตรงกลางก็จะเป็น A อินเวอร์ตแล้วก็บวก B อินเวอร์ตธรรมดานะครับอ่าเจ้าอินเวอร์ตตัวนี้ดึงออกไปแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับส่วน B เดิมทีไม่มีอินเวอร์ตตรงนี้ก็ต้องมีอินเวอร์ตด้วยนะครับซึ่งจะเห็นว่าต่อให้กระจายเจ้าตัว A อินเวอร์ตเนี่ยนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับมันก็ไป แล้วทําให้เหลือรูปอย่างง่ายแบบนี้ได้แน่นอนนะครับหรือทําไปจนเสร็จก็จะเห็นเองนะครับว่ามันมันไม่มีทางได้นะครับดังนั้นดีด็อกเนี่ยไม่มีทางถูกแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูอ่าเกับ C ลองดู2ข้อนี้ลักษณะเดียวกันนะครับข้อที่มีแนวโน้มว่าอาจจะได้ก็คือข้อ A นะครับในขณะที่ตัว C เองเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนชอยซี C เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนชอยดีด็อกเลยก็คือว่า เอาเข้าไปข้างในแล้วมันจะกลายเป็น b i n w a r d กับ a i n b a r d ถูกไหมครับมันไม่มีทางตัดกันนะครับตัสองชอย i c นี้น่าจะผิดอยู่ละนนี้เรามาดูช้อย a บ้างทาไม a ถึงไม่ใช่ก็ถ้าสมมติว่าเราใช้หลักการเดียวกันก็คือเอาดึง i n w a r d ออกมานะครับก็จะสลับ a ไปไว้หน้าถูกไหมครับตัวนี้ข้างในก็ยังคงเป็น a i n w a r d บวกด้วย b i n w a r d เหมือนเดิมนะครับแต่มีปัญหาตรงที่ว่าเดิมทีตัวนี้นะครับเขาไม่มี i n w a r d เราดึง i n w a r d ออกมาข้างนอกแบบนี้หมายความว่าไงฮะหมายความว่าตรงนี้ก็ต้องโผล่ i n w a r d กันมา1ตัวนะครับ ในขณะที่ b อินเวอร์สเนี่ยก็จะเหลือแค่ b แล้วก็ยไปอยู่ด้านขวาพบว่าเราไม่สามารถที่จะทําถึงตรงนี้แล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะกระจายตัว b เข้าไปด้านในได้เพราะอะไรครับเพราะติดเจ้าอินเวอร์สตัวนี้ครับเราจะต้องคํานวณอินเวอร์สตัวนี้ให้เสร็จก่อนถึงจะคูณ b เข้าไปได้นะครับมันไม่เหมือนกับเคสก่อนๆที่ตัวนี้ไม่มีอินเวอร์สอยู่พอไม่มีปับ๊บเราก็กระจายเจ้า b เข้าไปข้างในได้ถูกไหมครับแต่เคสนี้เนะี่ยมีอินเวอร์สค้างอยู่มันก็เลยกระจายเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทำต่อไม่ได้แล้วพอ โอกาสที่จะไปเท่ากับ a บว b ทั้งหมดอิน o a r d ก็น้อยลงนะครับเราก็ควรไปเช็คช้อยอื่นในกรณีที่เราเช็คช้อยนี้เป็นช้อยแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพอเราไปลองข้อ b ก็จะพบว่าอ๋อโอเคตอบข้อ b นะนั่นเองนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ